นางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลทาสีทางม้าลายหลากสีบนพื้นถนนราชบุตรตัดกับถนนศรีนรงค์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีให้เป็นทางข้ามบริเวณสี่แยกด้วยสีไบค์เลนสร้างความสวยงามสะดุดตาแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นเวลาที่เด็กนักเรียนเดินข้ามถนนและยังใช้เป็นจุดเช็คอินสนับสนุนความเท่าเทียมกันทางสังคมที่มีการเรียกร้องในกลุ่ม LGBT เนื่องจากเดือนนี้เป็นเทศกาลพรายหรือพรายมันนางสาวพิทยาบอกว่าการทาสีถนนแบบหลากสีของเทศบาลนครอุบลราชธานีได้ทำติดต่อกันเป็นปีที่2เพื่อสร้างความสะดุดตาให้ผู้ขับขี่มองเห็นทางม้าลายได้แต่ไกลและเด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีซึ่งมีนักเรียนมากกว่า 4,000 คนได้ใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัยและยังเป็นการสนับสนุนให้เป็นจุดเช็คอินของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศที่กำลังเรียกร้องความเท่าเทียมทางสังคมในทุกมิติอยู่ในขณะนี้คือทางม้าลายสายลุงนะคะของเทศบาลนครนะคะเป็นสัญลักษณ์นะคะเนื่องจาก LGBTQ นะคะไพร์มันเดือนนี้เป็นไพร์มันนะคะในการต้อนรับนะคะสืบเนื่องจากปีที่แล้วที่เรามีการทาเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะทางกลุ่มไพร์นะคะกลุ่ม LGBTQนะคะแล้วบริเวณนี้เป็นโรงเรียนนะคะก็เด็กเล็กนะคะก็ชอบมากนะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็คืออนุบาลแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็คือบริเวณหน้าศาลหลักเมืองหลักนะคะการทาตรงนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่ร่วมด้วยหลายๆมุมนะคะตรงนี้เป็นจุดหนึ่งค่ะที่ให้กลุ่มทางพลายมารวมตัวกันแล้วก็ถ่ายรูปเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะขบวนเขาจะเคลื่อนมาแล้วก็ถ่ายที่หน้าลานเทียนเสร็จปุ๊บจะเคลื่อนมาตรงนี้ก็คือบริเวณจุดทางม้าลายสายลุงของเรานะคะและถึงจะเคลื่อนไปที่บริเวณถนนคนเดินในวันเสาร์ที่24มิถุนายนค่ะสวยๆนะคะก็สามารถเป็นอีกจุดหนึ่งถ่ายรูปเช็คอินนะคะที่มุมของบ้านเรานะคะในเทศบาลนครนะคะขณะที่นักเรียนที่ใช้ทางม้าลายหลากสีก็บอกว่าการทาสีเป็นขาวดำแบบเดิมดูเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเป็นยุคใหม่ก็เปลี่ยนเป็นหลากสีได้แล้วพร้อมได้ออกมาเรียกร้องให้ผู้ใหญ่ที่ใช้รถขับผ่านบริเวณนี้อย่านำรถมาจอดทับทางม้าลายเพราะทำให้เด็กๆใช้ทางม้าลายไม่สะดวกขณะที่สถิติอุบัติเหตุปีพุทธศักราช2566มียอดการเกิดอุบัติเหตุลดลงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีทางม้าลายให้ใช้หลายจุดมากขึ้นนั่นเองก็คือคนเห็นขาวดำแบบนี้มันดูแบบธรรมดาแล้วอ่ะอันนี้ก็ยุคใหม่แล้วเนาะก็เปลี่ยนสีได้แล้วก็คือรถที่มาจอดทางเนี่ยตรงทางม้าลายทำให้ค่ะข้ามยากถ้าตอนนี้เราอยากจะพูดอะไรถึงผู้ใหญ่ไหมก็ให้ผู้ใหญ่ทุกคนนะคะไม่จอดตรงทางม้าลายนะคะจะได้แบบไม่ขัดทางจราจรด้วยแล้วก็คนข้ามถนนก็จะได้ข้ามแบบปลอดภัยสบายใจ